ะทุกคนวันนี้นะคะเราเนี่ยก็อยู่กันที่สำเพ็งนะคะทุกคนก็ช่วงนี้นะคะก็ใกล้จะสงกรานต์แล้ววันนี้นะคะเราเลยจะมาหาปืนฉีดน้ำกันจะเจอไหมอ่ะเจอแหละเดินมาก็เห็นแบบผ่านๆแบบกระปิกระปอยปีนี้เพราะว่าปืนฉีดน้ำมาขายน้อยมากเลยนะใช่ใช่ไหมไปเดี๋ยวเดินดูกันก่อนนะครับเฮ้ยฟิลเพราะว่าปีนี้ปืนฉีดน้ำเข้ามาน้อยนะเพราะว่าติดโควิดหลายปีไงจริงใช่ไหมเดี๋ยวค่อยๆหาไปนี่ไงปืนฉีดน้ำปืนฉีดน้ำหรออ่ะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดินดูก่อนค่อยๆดูใช่เฮ้ยจริงๆร้านนี้ก็มีเยอะอยู่นะใช่คนดูเต็มเลยเขาไม่ถึงเหรอเดี๋ยวเราต้องค่อยๆเดินไปจริงๆอ่ะข้างหน้าไม่มีอะไรอ่ะลุงเป็นทางออกอ่ะเราต้องเดินไปฝั่งขวาโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินวนไปไปก็คือวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดเราเจอเราจะเอากลับไป3กระบอกได้เป็นฉีดน้ำนะค่ะไปเดี๋ยวเดินดูกันนะครับคือคนเยอะมากเลยนะใช่คือก่อนหน้านี้ที่เราเดินมาก็มีพวกพวงกุญแจกระเป๋าน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้เพราะฝั่งที่เราเดินมาเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะค่ะเพราะคนเยอะมากใช่แน่นมากเลยใช่ไปไปเดี๋ยวไปดูกันไหนอะปืนฉีดน้ำแล้วอะเฮ้ยปืนฉีดน้ำไม่ว่าหรอกฟิลเพราะว่าต้องใส่เสื้อตัวนี้ไปเล่นสงกรานต์ด้วยหนูแบบหนูเล็งไว้พวกปืนฉีดน้ำมันจะเป็นปืนแบบปืนยิงปุ้งปุ้งเฮ้ยนี่เสื้อผ้าเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยยังได้อ่ะเอาเปล่าสีสดมากเลยอะเออตัวไหมพอเอาไหมพอไม่กล้าใส่อ่ะหนูก็ไม่กล้าเลยนี่ดูสีสวยมากเลยนะพ่อต้องใส่แบบข้างหลังอย่างเงี้ยใส่หน้ากากอย่าไปเล่นโอ้โหวิกก็มีนะวิกสีนะกันแดดเออนี่สนใจป่ะเนี่ยเสื้อเนี่ยเดี๋ยวเราเดินๆดูก่อนยังมีเยอะเหรอใช่ไปเอ้ยแต่เสื้อเขาสีสันสดใสใช่ฝั่งโน้นก็ใช่นะกางเกงก็ได้นะฟิลหนูต้องใส่กระโปรงแบบนั้นนะกระโปรงลายดอกเป็นชุดไปแต่พวกกระเป๋าอะไรเงี้ยมีเต็มเลยนะกระเป๋ากันน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วจริงๆเดี๋ยวพวกนี้ซื้อได้นะถ้าอยากได้อะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เดินกลับซอยนี้ไงถ้าจะเอาก็ต้องเอาไปเลยนะค่ะเฮ้ยปืนฉีดน้ำฝั่งนู้นมีไปดูไหมไปไปดูอุ้ยตรงนั้นน่าสนใจไปก็สงกรานต์ใช่ไหมที่ต้องมีเลยก็คือพวกถุงใส่มือถือกันน้ำใช่ไหมกันน้ำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะปืนฉีดน้ำเหรอใช่ตอนนี้ก็กระเป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวซอยหน้าเยอะแน่นอนเลยปืนฉีดน้ำอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูซอยหน้ากันใช่ครับตัวพวกกระเป๋ากันน้ำเยอะมากเลยนะเนี่ยนะใช่ลายๆแบบเนี้ยจริงๆควรมีนะสงกรานต์อ่ะใช่พวกหมวกแบบครึ่งใบเห็นแค่ปิดแค่ตรงหน้าก็น่าสนไหนอ่ะตรงนั้นอ๋อโอ้นี่แว่นจริงแว่นเรามีอยู่นะของปีก่อนที่ซื้อไว้อะมีเต็มเลยนี่ไงกันน้ำหมวกแบบไหนอันนั้นแบบครึ่งใบเนี่ยนะใช่ไม่รู้เหมือนกันกันอะไรอ้าวก็กันแบบไม่นะกันน้ำเมื่อก่อนอ่ะเราเคยมาซื้อกันซอยนี้แหละฟิลคือเยอะมากเลยเดินไปข้างในเนี่ยฝั่งขวาจะเยอะมากเลยนะงั้นอย่าเราดิ่งฝั่งขวาอ่ะไปเฮ้ยแต่ฝั่งนี้คนน้อยกว่าฝั่งที่เราเดินเมื่อกี้นะใช่เหมือนฝั่งเมื่อกี้น่าจะคือคืนไปดูดิอันเท่าไหร่นะอันนี้เหรอใช่เนี่ยไอ้นี่เขาน้อยมีน้อยเดี๋ยวไปดูร้านอื่นก่อนนี่ไงนี่นะครับเท่าไหร่อ่ะ150 บาทเฮ้ยก็ไม่แพงนะเขาขายถูกอยู่นะฟิลร้านนี้ใช่โพนี่น่ารักอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นก่อนโพนี่อันเล็กๆน่ารักตามุตามิจำได้ว่าเมื่อก่อนเขาจะเป็นแบบร้านใหญ่ๆที่เอามาขายส่งอ่ะใช่เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปอุ้ยแต่ปีนี้ปืนฉีดน้ำมาน้อยมากเลยนะใช่ปกติเนี่ยต้องเต็มแล้วใช่เดินไปไหนก็มีปืนฉีดน้ำใช่ไหมใช่ร้านนี้มีไหมไม่มีนะครับมาฟิลก็จะมีแบบขายของเล่นขายส่งอะไรอย่างนี้นะใช่แล้วเฮ้ยหรือว่าการห่างหายไปนานของการเล่นสงกรานต์เขาเลยไม่เอาปืนมาขายกันใช่ก็อาจจะคิดว่าปีนี้เขาเล่นน้อยหรือเปล่าเออคือเขาอาจจะไม่กล้าสั่งมากลัวไม่มีคนเล่นไงเดี๋ยวจะจมทุนเขาใช่ไหมนี่88ลูกนี้เราเคยซื้อไปรีวิวอยู่นะใช่แล้วใช่ป่ะลดนะเอาไปเช็คทุกเข็มราคาดูได้จังหวะหมีไหนหมีระบายสีอ๋อเอ้ยใช่เหรอ
ใช่เหมือนแบบผสมสีแล้วก็เทลงมาเฮ้ยอย่างนี้ต้องเอาไปลองเล่นดูเฮ้ยอันนี้ไงโหล120ตกอันละ10บาทฟิวโอ้สนใจเปล่าถูกมากเลยค่ะเอออันละ10บาทเฮ้ยเจอแล้วปืนฉีดน้ำนี่ไงกระบอกใหญ่ส่ง350ต้องกี่ชิ้นไม่รู้เฮ้ยร้านนี้เราเคยมาซื้อของใช่แล้วน่ารักมากร้านนี้เดี๋ยวเดินดูก่อนเดี๋ยวเราเดินส่งไปตอนนี้เรายังไม่ได้เลยนะสักอันเพราะว่าเดินดูของก่อนใช่ไหมใช่ค่อยๆเซอร์เวย์ดูก่อนนี่ก็ใช่เฮ้ยปืนฉีดน้ำปีนี้แทบไม่มีเลยใช่อยากได้มาซื้อมาแล้วกันโอ้โหง่อยเลยนวดร้านนวดเราเคยมาซื้ออยู่หน้าเราไปดูคนมุงด้วยปกตินี่แบบทั้งซอยนี่จะเป็นปืนฉีดน้ำใช่ไหมใช่แล้วแต่ปีนี้ไม่เห็นเลยนี่ไงพวกแป้งเนี่ยอ๋อดิสพองนี่ร้านนี้ที่เคยมาซื้อมาก่อนเดี๋ยวร้านนี้ดีกว่าไปเฮ้ยอันนี้น่ารักอ้ออันไหนอันนี้เหรอใช่ electric water gun จริงดิเหมือนแบบมันน่าจะยิงให้เองอัตโนมัติด้วยดิถามพี่ก็ดูอันนี้อันเท่าไหร่ถ่ายไงอันนี้อันเท่าไหร่อ่ะคะ700ค่ะ700มันเล่นยังไงใช้มันเล่นยังไงคะถ้าเกิดมันเป็นเพลงชาร์จแบตมาชาร์จแบตแล้วก็ใส่แบตแล้วก็ฉีดได้เลยตัวเองไม่ต้องปั๊มไม่ต้องอะไรก็คือมันจะอัตโนมัติไงอิเล็กทริกนี่อ่าฮะเฮ้ยนี่น่าสนนะฟีลแบบเนี้ยเฟียลดีมีสีเดียวเหรอคะใช่เฮ้ยสนใจมั้ยเอาไปอันนึงมั้ยชาร์จแบตได้อันนี้มีสีเดียวแล้วก็แบบเดียวใช่ไหมข้างในมีไขควงมีแบตแถมให้แล้วค่ะแล้วก็มีที่ชาร์จแถมให้ด้วยครับผมเฮ้ยเอาไหมอันนี้เฟียวอุ้ยท็อปครับขอโทษครับอันนี้ไม่เคยเห็นใช่เหรอลองให้เลยถ้าจะเองเราเอาไหมได้อ่ะเอาอันนึงเฮ้ยอันนี้มันเฟียวนะเพราะปกติเราเห็นแต่แบบเราต้องฉีดเองต้องปั๊มเองแต่เนี้ยมันแบบอัตโนมัติแล้วก็จะมีแบบอื่นด้วยนะใช่โพนี่ไงเนี่ยเอาไหมโพนี่เอลซ่าใช่ป่ะค่ะแต่ละโดนเนี่ยไม่ละชาร์จแบต1ครั้งนี่ใช้ได้นานแค่ไหนครับขั้นต่ำอ่ะอยู่ได้ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยค่ะถ้าขนาดนั้นโอเคตีไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วกันจริงทีถ้าแบตหมดเราฉีดเองได้ไหมถ้าแบตหมดแล้วเราฉีดเองได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะมันเสื่อมโอเคเข้าใจแบตไฟฟ้าเฮ้ยเฟลแต่ว่าโดนนานได้ใช่ชอบตรงนี้ใช่ป่ะแล้วยังมีแบบไหนบ้างก็มีพวกโดเรมอนอย่างเงี้ยแบบปกติแล้วก็มีเหมือนแบบใส่น้ำแล้วก็สะพายตอนเท่าไหร่พี่มีอะไรแบบนั้นเนี่ยต่ำคือบอกเจ้าแบบไหนพี่แม่หรือว่าเดี๋ยวเราค่อยดูมาเฮ้ยเขาใส่แล้วเฮ้ยสวยอยู่นะฟิวใช่มันเหมือนแบบเหมือนปืนในเกมอ่ะหนักไหมเฮ้ยก็ไม่หนักเท่าไหร่นะก็ได้อยู่แล้วก็ปืนมันต้องกลับด้านลงหรือเปล่าเออไม่ฝั่งนี้ถูกแล้วใช่เหรออันนี้มันจับไงคะอย่างนี้เหรอคะแบบนี้คืออย่างนี้เหรอเออเฮ้ยเฟี้ยวลองเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะมาไปดูฝั่งนู้นไม่เขาไม่ได้ใส่น้ำให้ลูกโอเคอ่ะเท่าไหร่นะ700บาทพ่อเห็นไอ้ซองกันน้ำอยู่ตรงโน้นอ่ะเฟี้ยวดีอ่ะก็น่ารักไปอย่าไปดูไปดูเหรออ่ะร้านนี้ก็เยอะอยู่นะครับนี่อ่ะมาดูตรงนี้นี่ไงอันนี้น่ารักไหมอันเท่าไหร่เอ่ยของร้านไหนเนี่ยอันนี้400เอาไหมฟิวได้นะค่ะกันราคาไรเลือกเลยเราเสียร้อยอันนี้จะเป็นซองกันน้ำใช่แล้ว4อัน100บาทนะครับถูกต้องเอาไป4อันเลยป่ะเรา4คนถูกได้เลยลายพ่อมันไม่มีเลยนะราคากันอ่ะ4อัน100บาทนะครับนี่ครับอ่ะเอาใส่นี่ได้มาละเนี่ยพอซื้อของใหญ่ปุ๊บมันก็จะหนักแบบนี้แหละไม่หนักมันแค่ใหญ่เฉยๆโอเคไปไปฝั่งนู้นไหมเดี๋ยวเดินดูกันโอ้ยโทษครับเดินไปอีกหน่อยไม่น่ามีอะไรอะเดี๋ยวดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาฟิวคือวันนี้เราต้องการปืนฉีดน้ำทั้งหมดอะ3อันได้แล้ว1เหลืออีก2เฮ้ยฝั่งซ้ายมีร้านอยู่เดี๋ยวนู่นใช่ป่ะน่ะปืนฉีดน้ำป่ะน่ะไปเดินดูกันอ๋อใช่เดี๋ยวเดินดูก่อนเขาขายส่งหรือขายเป็นชิ้นเนอะร้านเนี้ยเฮ้ยนี่ไงก็เหมือนกันอยู่นะไม่ได้หนีเท่าไหร่ก็เหมือนกันก็เดี๋ยวเลือก2อันหรือเอาอันเล็กๆก็ได้จะได้ไม่หนักน่ารักเพราะร้านใหญ่แบบนี้ใช่เอาไงดีงั้นเดี๋ยวเราวนไปดูของเรากันฝั่งไหนอ่ะไปเดี๋ยวเดินดูก่อนคือของอ่ะเยอะนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเราเลือกแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าปีนี้ปืนฉีดน้ำน้อยมากถูกต้องปกติเดินไปทางไหนก็มีปืนฉีดน้ำใช่ไหมใช่ตรงไปก่อน
ะรอสิกินอะไรนะกะรอสิเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวแป๊บนึงฝั่งนี้มีไหมไม่มีอะไรเลยฟิวฝั่งนู้นตรงไปมีไหมเห็นพวกห่วงยางก็น่าจะมีปืนฉีดน้ำมีไหมไปเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยพวกดอกไม้อะไรเงี้ยห้อยคอห้อยคอจะซื้อเหรอซื้อก็ซื้อเดี๋ยวแล้วเราจะห้อยให้ใครก่อนห้อยให้ตัวเองแล้วก็ไปฉีดน้ำชิงเดถือว่าเป็นท็อปไปเดินดูกันนะครับปีนี้น้อยจริงฟิวน้อยมากแค่ไม่เจอเลยใช่ป่ะชอบฟังมาฟังสองมีตรงไหนไหมมีฝั่งนี้ไงร้านริโอทอยเนี่ยแต่ว่าก็ใช่แต่ก็น้อยอยู่นะเดินดูก่อนคือเหลือสองอันอ่ะไม่อยากแบกใหญ่อยากได้อันน้อยอันเวอร์แล้วไงใช่อันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกระบะเลยไหมใช่แล้วเพราะว่าเรามีรถกระบะแล้วเราจะได้เล่นน้ำเหมือนที่อีกแล้ว แบบเอาถังอะไรเงี้ยไว้บนรถกระบะแล้วก็สาดได้แล้วสรุปผมบอกว่าห้ามขึ้นรถกระบะแล้วสาดจบฟิวบอกว่าอยากได้แบบนี้เหรออ่ะลองดูต้องขายไงข้างหน้าขายยังไงอะคะพวงละโหมีหลายอันมากเลยนะหลายชิ้นใช่ไหมใช่แล้วเอาใช่ไหมอันนึงเอาพวงหนึ่งมีแบบคลาสสีไหมครับนี่จะเป็นแบบคลาสสีนะครับฟิวบอกว่าอยากเอาไปใส่เล่นสงกรานต์นะครับนี่นะครับ150 บาทเอามาเดี๋ยวพ่อช่วยถือรับรางทอนป้าด้วยโอ้โหถุงใส่ตังค์คุณป้าเฟี้ยวมากเลยสุดยอดนะครับนี่อ่ะไปเดี๋ยวเดินดูต่อนะครับเฮ้ยปีนี้บางจังเลยไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่ใช่ก็นี่แหละใครที่จะมาซื้อพวกปืนฉีดน้ำสำเพ็งนะครับไปทางไหนอ๋อฟิวจะซื้อขนมเหรออันนี้จะกินอะไรนะลูกอันนี้ขายถุงเท่าไหร่คะ30 ต่อถุง 50 ค่ะเอา2 ถุงค่ะอันนี้ขนมอะไรคะกะลาจีค่ะอ๋อที่มาเวลามาชอบมาซื้อกินกับแม่นะอร่อยมากอ่ะโอเคได้เลยครับเจ้าประจำเลยใช่ปะใช่แล้วหากินยากนะคะวนกลับกันเถอะไปเดี๋ยวรอดูกันจริงๆร้านเนี้ยที่เราซื้อเมื่อกี้กระบอกเล็กก็มีอยู่นะเออแต่เดี๋ยวเดินดูก่อนนะครับเฮ้ยไอที่เป็นกระบองอันนั้นมันปืนฉีดน้ำใช่ไหมไม่นะไม่ใช่เหรอไม่น่าใช่อ๋อไม่ใช่แต่ว่าโลมาน่ารักอันไหนอะโลมาปืนฉีดน้ำอันนั้นก็ปืนฉีดน้ำเหรอครับใช่ฟิวเอ้ยโอ้ยนี่ไงมีรูอยู่เป็นดาบเลยนะเนี่ยสนใจไหมจ๊ะโลมาสนใจเปล่าโลมาน่ารักถามพี่เขาดูแล้วอันเท่าไหร่ขายยังไงอะคะโลมาตัวไหนโลมาค่ะ80 บาท80 บาทเอาไหมเอาค่ะเอาในขอดูหน่อยมีกี่สีมี2 สีมีหัวสีฟ้ากับสีชมพูอ่ะเอาไหมเอาฟ้าละกันอ่ะอ่ะเอาชิ้นนึงครับนี่ครับอันเท่าไหร่80 บาทตัวไหนตัวใหญ่ตัวใหญ่150 บาทไม่อยากไปขายนี่ได้โลมามีอีกอันหนึ่งใช่ไหมฟิวใช่แล้วให้แม่น่ารักแล้วของพี่ฟิล์มอ่ะของพี่ฟิล์มก็เดี๋ยวหาสไตล์พี่ฟิล์มโอเคพ่อก็เอาขันไปแล้วกันพ่อขับรถเนี่ยพ่อเล่นไม่ได้ก็เปิดกระจกปะปูปะแป้งอะไรเงี้ยได้มาแล้วนี่นะครับฟิวถือคนเดียวนะพ่อถือกล้องได้ไหนได้มา2 อันละไหนดูหน่อยโอ้อ่ะไปเดี๋ยวเดินดูต่อกันอันเดียวเลือกอันนึงแล้วเดี๋ยวไปพี่ฟิล์มนะลูกเลยเข้ามาเอาแบบไหนดีสีฟ้าไหมคะลูกปูอันไหนเดี๋ยว400นอนอันไหนอันนี้เหรอแถม1จ้าอันนี้เท่าไหร่นะครับแถมอะไรบอกดิค่ะ140แล้วปูเอาแม่อันนี้เฟี้ยวได้สไนเปอร์เล่นก่อนยิงอันนี้1อันครับโอเคนะร้านนี้ก็มีหลายอย่างนะครับนี่แบบนี้ก็สวยนะครับจ้า80 บาทอะไรก็จะ300จ้ะจ้าอะไรก็ได้ตั้งไฟอันนี้มันยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้อันเท่าไหร่พี่อันนี้เท่าไหร่35เขาก็มองหน้าแล้วมันก็เลือกซื้อของแล้วไปร้านนี้คือปืนเยอะอยู่นะครับเนี่ยเอาตอนนี้ปรับเป็น
มาตอนนี้เราก็มาที่ร้านนะครับก็ได้ไปหลายชิ้นเลยนี่นะครับก็ได้ครบทุกคนเลยนะตอนแรกบอกจะเอาปืนฉีดน้ำ3กระบอกตอนนี้ได้4กระบอกโอเคป่ะน้องฟิวบอกอยากได้อะไรนะกระเป๋าตรงนั้นไปซื้อไปกระเป๋าตรงไหนเนี่ยร้านนี้นั่นแหละอ้าวก็ร้านนี้อีกเหรอใช่ตรงนู้นฟิวเจออะไรคะลูกเอาสีไประบายน้องนี่น้องเป็นน้องหมีใช่ครับวันนี้ก็จะเป็นงานเทียบ DIY นะครับก็ถือว่าดีนะเดี๋ยวน้องฟิวบอกจะซื้อไป2ตัวเดี๋ยวไปทำกับพี่ฟิล์มใช่ไหมได้เลยแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันใช่ไหมค่ะใน1เซตก็จะมีแถมเป็นสีให้ด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมตอนนี้นะพวกเราก็กลับมาถึงรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเดินกันขาลากเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะจะบอกว่าคนเยอะมากนะครับวันนี้มาเดี๋ยวไปดูกันของที่เราซื้อได้มีอะไรบ้างกระดาษทิชชู่แหละกระดาษทิชชู่ก็คือซื้อตอนขากลับนะคะใช่นี่เขาขายไงอะฟิวเขาขายนี่แพ็คละ85ก็คือจะมีทั้งหมด5อันอันนี้ถือว่าถูกนะใช่85บาทตกอันนึง10กว่าบาทเองนะครับใช่ที่โรงเรียนหนูแพ็คประมาณเนี้ยก็20 30แล้วอ่ะขายปีกอ่ะนะใช่โอเคอันนี้เอามากี่แพ็คกันฟิวอันนี้เอามา2แพ็คครับผมอันนี้คือตอนที่เราซื้อไม่ได้ถ่ายแต่แค่อยากจะบอกว่าเอ้ยเราก็ซื้อกลับมานะแล้วก็หิ้วกันรู้เรื่องเลยอ้าวไว้ข้างหลังก่อนน้องฟิวอันไหนบอกแล้วไว้ข้างหลังฮึบนี่แล้วเมื่อกี้ซื้ออะไรแว่นเนี่ย20บาทเหรอใช่คือตอนแรกอะตอนที่เราไปใช่ไหมเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันขายปีก20บาทจริงหรอไหนดูดิโอ้โหเอาแบบนี้เลยเหรอใช่แล้ววิ่งโอ้ยอย่างเอเลี่ยนนี่อะไรใส่เล่นน้ำไม่ก็คือใส่เป็นแฟชั่นอย่างนี้ไงใส่เป็นหัวอะไรเงี้ยยี่สิบบาท20บาทจริงๆทั้งร้านนะใช่คือแบบเฮ้ย20บาทจริงหรอก็คือเล็งไว้ตั้งแต่แรกแล้วนี่แต่อันนี้ไม่ได้ถ่ายไงเพราะซื้อตอนขากลับตอนข้ามถนนเลยใช่คือเหลือ30วิก็คือวิ่ง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 โอเคแล้วมีอะไรต่ออ่ะมีกระเป๋าแคบแบสีม่วงอันนี้ซื้อร้านที่แบบท้ายๆเลยนะใช่แล้วอันนี้ก็ถ่ายไว้ด้วยนะคะนี่ต่อมาเป็นอันนี้ที่วางโทรศัพท์แล้วก็ใส่ทิชชู่ได้อันนี้ซื้อตอนขาไปนะคะทุกคนอันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายเหมือนกันใช่แล้วนี่เป็นแบบนี้แกดูหน่อยอยากเห็นเดี๋ยวมันแกอันนี้เท่าไหร่นะ101ใช่101เป็นสีน้ำเงินน้ำเงินหน่อยแกมาถ้าไม่ใช่น้ำเงินทำไงอ่ะน้ำเงินเพราะว่าเราไม่ได้เช็คของด้วยใช่แล้วอันนี้มาอัปเดตของที่ซื้อนะครับน้ำเงินเห็นไหมไหนขอดูหน่อยเป็นส้มน้ำเงินแบบนี้แล้วก็มีขาด้วยนะเป็นเหมือนทีวีแล้วเราก็เอามือถือใส่เข้าไปแล้วด้านบนใส่ทิชชู่ได้ใช่ไหมนี่ไงช่องใส่ทิชชู่ใช่ครับอันนี้เผื่อเวลาแบบนั่งดูหนังซีรีส์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ก็คือตรงโต๊ะกินข้าวเราอะก็ใส่ทิชชู่ได้แล้วก็ดูคลิปนี้นั่นได้อันนี้เข้าทางเราเลยใช่แล้วอันนี้เท่าไหร่นะ100บาท100บาทแต่สีอื่น120ครับผมแต่จริงเขาบอกว่าสีอื่นก็101นั่นแหละขายได้ขนมอ่ะขนมอ่ะขนมอ่ะเอาขนมก่อนกะลอจีอันนี้ซื้อมา2อันเผื่อแม่ด้วยแม่ชอบใช่ค่ะก็คือถุงละ30 2ถุง50โอเคแล้วต่อไปต่อมานะคะจะเป็นนี่เลยปืนฉีดน้ำปานลมมาแกะออกมาหน่อยชวิงอันนี้เท่าไหร่นะ100อะไรนะอันนี้150หรือเปล่าเอ้ย80หรือเปล่าเฮ้ยจำไม่ได้อันเนี้ยจำไม่ได้ว่า80หรือ150แต่ว่าได้มาแล้ว1อันอันนี้จะเป็นปืนฉีดน้ำโลมานะครับใช่แล้วเดี๋ยวจะไปทำคลิปให้ดูว่าแรงขนาดไหนเดี๋ยวรอดูนะคะที่ซื้อไปอันไหนแรงสุดก็น่าจะอันใหญ่นะต่อมานะคะเป็นอันนี้ก่อนละกันปืนฉีดน้ำอันนี้พ่อเลือกมานะคะ350ตอนแรกเขาจะอัพราคาเป็น400แล้วนะอันนี้350บาทอื้อใหญ่อยู่นะอันเนี้ยใช่แล้วเก็บน้ำน่าจะได้เยอะอยู่เอาไปเริ่มเลยอ่ะทุกคนนี่อันนี้สีเขียวเหลืองต่อไปอ่ะต่อมาเอาเป็นอันนี้ละกันคืออะไรอ่ะอ๋อแบบีกแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนตัวระบายสีนะเป็นของเทียบนะใช่แล้วก็คือเหมือนผสมสีแล้วก็เทลงมาอันนี้เดี๋ยวไปรอดูเดี๋ยวจะไปทำคลิปให้ดูกันนะครับค่ะซื้อมา2ไซส์โอเคของพี่ฟิล์มอันนึงของน้องฟิล์มอันนึงปึ๊บมันคือกระปุกออมสินใช่แล้วต่อไปค่ะต่อมาเป็นดอกไม้อันนี้ฟิวบอกว่าอยากใส่เล่นสงกรานต์อันนี้หลากสีถูกต้องมีหลายสีมากทุกคนแตนๆๆอันนี้ฟิวบอกอยากได้ใช่ค่ะก็คือมี12อัน150บาทโอเคโอเคนะครับผมอันต่อไปครับอันต่อไปเป็นอันนี้คือปืนฉีดน้ำสไนเปอร์โหอย่างเฟี้ยวอ่ะอันนี้จริงก็คือเล็งเลยแล้วก็ยิงปุ้งอันนี้เฟี้ยวนะพ่อชอบอันเนี้ยใช่อันนี้สีฟ้าเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มมองกับพี่ฟิล์มเล็กกระทัดรัดแล้วก็ปุ้งใช่นะใช่
โอเคครับผมแล้วอีกอันนึงฮะน้องฟิวอีกอันนึงเป็นแบบนี้เป็นไฟฟ้าโหยอันนี้ซื้อมาตั้ง700เนี่ย700อันนี้แพงสุดที่ซื้อมาเลยนะครับใช่แล้วเพราะอันนี้มันเขาเป็นแบบไฟฟ้าด้วยอ่ะได้เดี๋ยวไปชาร์จไฟเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูแยกเลยนะครับว่าปืนที่ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยเล่นยังไงแล้วก็ยิงได้ไกลขนาดไหนเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับค่ะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับมาเดินเที่ยวสำเพ็งเลือกซื้อปืนฉีดน้ำนะครับก็ตามนี้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับเล่นสงกรานต์ที่ไหนคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วปืนฉีดน้ำของน้องๆเป็นแบบไหนอย่าลืมเมนให้พวกเราดูด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวพ่อถ่ายจะเข้าไปอ่านแล้วไปดูว่าน้องๆใช้ปืนฉีดน้ำแบบไหนนะครับโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะแล้วผมใหม่คลิปหน้าครับ